สวัสดีครับฟูจิครับตกใจคนไม่กินข้าวเช้าทำให้อ้วนวิทยาศาสตร์บอกงี้ครับเอ้าเราพยายามลดความอ้วนโดยการกินข้าวจาก3มื้อให้เป็น2มื้อก็น้อยลงแล้วนี่ทำไมทำให้เราอ้วนมากขึ้นครับนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นบอกครับว่าการกินข้าวทำให้การเผาผลาญมากขึ้นถ้าเราลดจาก3มื้อเป็น2มื้อก็คือการลดการเผาผลาญให้น้อยลงทำให้เราเกิดการอ้วนครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันเกี่ยวข้องหลายๆอย่างไปดูให้รู้กันถึงเวลาเช้าแล้วฉันต้องรีบไปทำงานเปลี่ยนเสื้อเตรียมตัวไปทำงานแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่ลืมของออกจากบ้านเลยดีกว่าใช่แล้วเธอไม่กินข้าวเช้าแล้วออกไปทำงานเลยใช่ค่ะฉันไม่อยากอ้วนฉันพยายามไม่กินอาหารดีกว่าโดยเฉพาะข้าวเช้าฉันไม่กินดีกว่าไม่ใช่หรอคะคุณหมอคิดว่าไงครับผมว่าไม่ดีเลยครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับการกินข้าวเช้าจะเพิ่มการเผาผลาญให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานเป็นการลดน้ำหนักได้มากขึ้นนี่คือกราฟเฉลี่ยของคนที่ไม่อ้วนในตอนเช้าที่ตื่นนอนใหม่ๆจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะครับพอหลังจากตอนเที่ยงจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและในตอนคืนก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงมาซึ่งเฉลี่ยตอนแรก 36.5 องศาพอตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิที่สูงตอนกลางวันถ้ามีอุณหภูมิสูงนี่คือการเผาผลาญพลังงานได้เยอะก็จะทำให้ไม่อ้วนครับจะทำยังไงให้มีการเผาผลาญพลังงานและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นของร่างกายก็คือการกินข้าวเช้าใช่ครับในกรณีที่คุณกินข้าวเช้าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นครับข้าวเช้าจะมีหน้าที่เพิ่มพลังงานเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเรามากขึ้นครับถ้าคุณกินข้าวเช้าทุกวันคุณจะมีร่างกายที่มีระบบเผาผลาญที่ดีทำให้น้ำหนักลดคนที่ไม่กินข้าวเช้าจะมีกราฟแบบนี้สังเกตให้ดีครับคนที่ไม่กินข้าวเช้าจะเป็นแบบนี้ครับ1 2 3นี่นะอุณหภูมิจะสูงขึ้นยากก็แสดงว่าจะมีระบบเผาผลาญที่น้อยกว่าทำให้อ้วนง่ายการเคี้ยวทำให้เกิดพลังงานและทำให้ลำไส้ขยับด้วยเมื่อลำไส้ขยับก็ทำให้เกิดพลังงานเผาผลาญโดยเฉพาะการเคี้ยวให้เคี้ยวเยอะๆเคี้ยวบ่อยๆอ่ำทำให้การไหลเวียนของเลือดเยอะขึ้นจึงทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจึงลดความอ้วนได้ครับผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้เธอไม่กินข้าวเช้าแต่พอมาตอนเที่ยงร่างกายก็อยากจะกินอาหารที่มีแคลอรี่ที่สูงครับข้าวเช้าไม่กินมากินข้าวเที่ยงเลยก็หิวเธอกินอะไรสั่งอะไรทำให้เราอยากกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงเมื่อเราไม่ได้กินอาหารเช้าทำให้ร่างกายเราอยากกักเก็บแคลอรี่ไว้สูงเมื่อเราไม่ได้กินข้าวเช้านั่นหมายถึงเราจะปล่อยเวลาช่วงเวลาที่นานข้าวหรืออาหารกว่าจะเข้ามาในร่างกายเรามันใช้เวลานานดังนั้นร่างกายเราจะอยู่ในโหมดการขาดแคลนเมื่อเรากินข้าวเมื่อไหร่ร่างกายเราจะรีบกักเก็บสารอาหารให้เป็นรูปร่างเป็นไขมันจะได้ไม่ขาดสารอาหารครับนั่นแหละคือการทำให้เราอ้วนครับบวกกับคนสมัยนี้กินผักน้อยครับคุณกินผักประมาณ250กรัมต่อวันนะครับก็คือชามประมาณเท่านี้ครับมีผลวิจัยสำหรับคนฝาแฝด2คนเป็นพี่น้องกันเกิดพร้อมๆกันน้ำหนักส่วนสูงเท่ากันคนหนึ่งให้กินผักก่อนอีกคนหนึ่งไม่กินผักจะเกิดการอ้วนหรือเกิดการเป็นโรคที่แตกต่างกันครับปรากฏว่าคนที่กินผักก่อนกินข้าวจะเกิดการอ้วนยากแล้วก็เกิดการเป็นโรคที่ยากกว่าคนสมัยใหม่เวลาเรากินข้าวครับเราจะกินข้าวขาวกินข้าวสวยข้าวมันก็คือแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลและจะสะสมอยู่ในไขมันบวกกับการไม่กินข้าวเช้ายิ่งทำให้อ้วนขึ้นอีกครับและพวกเรากินกับข้าวนะครับจะต้องมีน้ำจิ้มอยู่บ่อยเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผักสลัดอะไรก็แล้วแต่ชอบใส่น้ำจิ้มนั่นคือกับดักน้ำจิ้มก็คือมีไขมันทรานส์และมีน้ำตาลที่น่ากลัวบวกกับกินไก่ก็มีน้ำจิ้มกินซีฟู้ดก็มีน้ำจิ้มซึ่งเป็นน้ำตาลกินแกงก็มีไขมันและมีน้ำตาลผสมอยู่ครับซึ่งทำให้เกิดความอ้วนและเกิดอันตรายต่อร่างกายครับเป็นต้นตอของโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันและเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งด้วยครับเพราะในท้องเรามีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยครับเนื่องจากการกินน้ำตาลเยอะเกือบทุกมื้อบวกกับข้าวทำให้ในท้องเรามีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยและมีจุลินทรีย์ที่ร้ายอยู่ในร่างกายเราเยอะครับถามว่าผมกินแบบไหนผมกินแบบนี้ครับนี่ก็คืออาหารเสริมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่ผมเลือกกินอยู่ครับมันมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและมีผักอยู่24ชนิดวิธีเลือกจุลินทรีย์ที่ดีก็คือจุลินทรีย์ที่ดีจะไม่ถูกน้ำย่อยและเสียชีวิตครับเพราะน้ำย่อยเราจะมีกรดที่แรงมากๆมันจะย่อยจุลินทรีย์ให้หายไปครับจุลินทรีย์ที่ดีจะไม่ถูกน้ำย่อยและจะมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในลำไส้ครับในนี้จะมีผักอยู่2ชนิดครับก็คือผักที่ไม่ละลายในน้ำมันคืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีและผักอีกชนิดหนึ่งเป็นผักที่เป็นกากอาหารช่วยขับถ่ายไล่ของเสียออกจากร่างกายวันที่3จะมีสารที่ชื่อว่านันโชกาเซดิกิโซลินเป็นภาษาญี่ปุ่นคือตัวที่ทำให้การดูดซึมอาหารจะค่อยๆดูดซึมในลำไส้ครับการดูดซึมอาหารที่เร็วเกินไปจะทำให้น้ำตาลเลือดพุ่งขึ้นสูงทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานหรือทำให้เกิดการอ้วนอะไรต่างๆได้นะครับผมจึงเลือกกินอาหารเสริมตัวนี้ถามว่าเรากินผักในท้องตลาดไหมครับก็กินอยู่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าในท้องตลาดผักที่เรากินอยู่มีสารเคมีหรือมียาฆ่าแมลงเยอะขนาดไหนครับส่วนในนี้ครับผักทั้งหมด24ชนิดนี้มีการตรวจออกมาครับว่าไม่มียาฆ่าแมลงและไม่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ครับจึงทำให้ผมมั่นใจกินอาหารเสริมนี้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่และคนรักกินอยู่ครับถ้าต้องการลดความอ้วนหรือเราป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแนะนำกินตัวนี้ครับเพราะในปัจจุบันนี้เรากินอาหารซึ่งเป็นอาหารที่แปรรูปและอาหารบางอย่างก็มีซอสก็มีน้ำจิ้มมีน้ำตาลและกินผักน้อยต่างหากนั่นคือเราต้องระวังว่าอนาคตเราอาจจะเป็นโรคต่างๆการกินอาหารเสริมในยุคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องเป็นอันที่ปลอดภัยครับผมก็จะเปิดดูนะครับมันก็จะมี32นะครับอยู่ในนี้ครับรูปร่างแบบนี้ครับก็สบัดนะครับเทลงไปแบบนี้ครับเห็นสีเขียวๆไหมครับใส่น้ำเปล่าชงนะครับเขียวปี๋เลยนี่คือผัก24ชนิดนะครับเอามาคนดูครับงั้นผมก็ขอชนแก้วกับเพื่อนแล้วกินดูครับบวกกับมีความหวานธรรมชาติไอความหวานธรรมชาตินี้คือน้ำตาลโอนิโก้น้ำตาลโอนิโก้นี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่แข็งแรงครับ
ดีต่อสุขภาพครับและเพื่อนๆสนใจครับให้แอดมาที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับอีกครั้งนึงครับถ้าเพื่อนๆสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะเพื่อนๆเขียนว่าสนใจอาหารเสริม24ผักจุลินทรีย์ครับ